สวัสดีครับลานาเอลจากเนโอซิออนนะครับวันนี้เอาสนิปเปอร์เอเวกไปตีใครนะเดโลนกันนะครับผมระดับเท่าไหร่ระดับยากนะครับก็จริงๆวันนี้ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพราะว่าผมยังไม่มีทำยูอี30แล้วเวล30มาใช้งานเลยจับทำเป็นเวล40แล้วตายยากเกินไปนะครับแผนการนี้คือกะว่าจะให้ยูอีตายแล้วก็เรียกไอรีนลงมาบัฟอัตแทคนะครับมีให้ยืมเวล44อยู่คนหนึ่งนะครับไปดูสนิปเปอร์อเวกทำงานกันนะครับถามว่าสนิปเปอร์เวกดีไหมทำไมถึงทำนะครับก็มันทำได้ไงมันมีพอก็เลยทำนะครับแต่ถามว่าเก่งไหมเนี่ยพูดยากเหมือนกันมันก็เก่งในสายของการทำดาเมจเดี่ยวในพวกอะไรก็ได้ที่มันสามารถได้บางดีบัฟบอสนะครับก็ถือว่าแรงพอสมควรแต่มันก็แรงแบบไม่มากกว่าเดลโลนเรื่องของสูงเท่าไหร่นะถ้าอยากดูเกาหลีมันจะมีจูปี้กระโดดจากปาสคาลขึ้นมานะครับแรงขึ้นประมาณ2เท่าเลยแต้มที่ปาสคาลทำได้เท่าไหร่จูปี้ทำได้ประมาณมากกว่านั้นประมาณเท่าตัวอย่างปาสคาลตีได้เกือบ2ล้านเนี่ยเกือบ2ล้านนะรวมแล้วรวมแล้วนะจูปี้มันซัดไปได้5-6ล้านสบายๆแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยมีคนทำไว้ได้จนถึง11ล้านด้วยซ้ำนะครับพอเป็นสนิปตัวนี้มันก็เลยไม่ค่อยโดดเด่นจากตัวเก่าเท่าไหร่นะก็เลยไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แต่ว่าตัวถัดมาก็เป็นยูริซึ่งสกิลก็อยู่ในระดับผมว่ากลางๆนะก็ถือว่าเอามาใช้งานในอารีนาซึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องมีการหลุดอารีนาไปจนได้นะครับเรียกกันแล้วสติปเปอร์ก็มีแววหลุดเหมือนกันเพราะว่าอย่างสมัยนู้นก็พอจูปี้มาเก่งได้พักหนึ่งผ่านไปประมาณ 2-3 เดือนก็ซีอินอเวกตามนะน่าจะใช่ไม่แน่ใจนานแค่ไหนนะครับแล้วจูปี้ก็เลยตกงานไปเลยเพราะว่าซีอินเก่งกว่าเยอะทำยังไงให้ยูอีตายได้เพราะว่าไม่ใช่ยูอีตายเดียวจะตายหลายตัวเดี๋ยวผมเคลียร์ลูกน้องไปตัวหนึ่งก่อนหวังว่าจะสำเร็จให้ลดความโจมตีก่อนเดี๋ยวซวยโอ้โหมันสับไปตัวมีเกาะตัวเช่าไหมโอ้ยรอดไหมได้อยู่ครับเฮ้ยไม่น่ารีบเรียกเลยน่าจะเคลียร์ก่อนฮ่าเสียไปไลฟ์หนึ่งกลัวเดี๋ยวโลนมันใช้ฟันอีกรอบไม่เหรอไม่สวยหน่อยนะ
หนีฉลาดยิงทั้งตัวหลังเนี่ยเล็งฉลาดกันนะตั้งหลักครับแต่เราเหลือไอรีนเลือดนิดเดียวนะครับผมเล่นชาติได้จังผมลืมสังเกตว่าสลิปเปอร์ตียังขึ้นเธอสองละโอเคพอได้อยู่ปุ๊บมันก็รีเซ็ตคูดาวสกิลโจมตีนะครับเฮ้ยอ๋อวันนี้เราไม่มีไปเจียวเสียดายถ้าไอรีไม่ตายเร็วนะเกี่ยวทีละตัวใช่ไหมเธออะไรไอ้เนี่ยเธอมาแล้วรู้สึกมันจะลืมเปลี่ยนที่สนิปเปอร์สกิลกูดาวเสร็จตอนนี้ก็คือยังไงก็ต้องยิง2สกิลของสนิปก่อนสกิลหนึ่งส
ใช้กลางโล่เติมไปซะเลยไม่ได้ไม่เสียเพลินเธอไหลเว้ยเธอไหลเว้ยวีนเธอไหลไปหนึ่งทีจริงไม่ต่อพอดีเชลก่อนนั้นนี่ครับนี่ก็มีเวลายังอยู่น่าจะตายแล้วยังอยู่เสี้ยวนี้ข้ารู้ของผมก็จะหมดแล้วนี่ละเวลารอกันนี้กันด้วยนะตอนนี้ทำไป4ล้านกว่าแล้วครับก็ถือว่าผ่านจุดที่ต้องการแล้วต่อไปนี้คือของแถมทำโชว์ก็จะประมาณ3,850,000อะไรประมาณนี้นะครับก็จะรวมแล้วเป็น4ล้านเอาไว้ขอสนิทหมดแล้วเที่ยวมาแล้วไม่รู้ยอมสละตายครับตายแล้วยอมอันนี้เสียไปตัวถ้าไม่ทำพลาดช่วงแรกๆก็ถ้าจะทำแต้มได้เยอะกว่านี้ครับเธอไหลกระจายอื้อหือ
โอ้โหครบรอบแล้วเหรอโคตรไวเกินไปไวเนี่ยเฮ้ยใบหมดแล้วหมดเวลาหมดเวลาแล้วใบเลยใบเดียวเลยเราเชื่อตายทีเราเชื่อช่วยตายทีไม่ใช้ท่ายิงนกต่อทัวทัวทัวก็แตกเหลือใส่ไรทัวไม่รอดผมเข้าใจนะครับมันเป็นสัจธรรมหมด6เทิร์นก็ทุกคนก็เละหมดเหมือนกันนั่นเองเสียใจก็ใกล้เคียงกับมีไอรีนอ่ะเพราะว่าไงก็ต้องใบ้นะครับได้น้อยอ่ะแพ้เทียบดันคิวของคิวผมเนี่ยรอไป7ล้านกว่าใช้สนิปเหมือนกันด้วยนะครับโอเคถ้าผมก็ลานาเอลจากเนลซีออนก็แค่นี้แล้วกันครับโหคิววันนี้ตี10คนเองแต่แต้มยังไม่ขึ้นอันดับเลยไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นสิ26 26นู่นไหนวะไม่ขึ้นวะงามเด็ดนี่ทำคลิปบนมือถือมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าระบบอัดเสียงมันไม่ค่อยดีมันอาจจะลำโพงเครื่องแล้วก็ลำโพงเครื่องเข้าไมค์เนี่ยมันใกล้กันมากจนผมเปิดเสียงดังให้ผมได้ยินไม่ได้อย่างนี้ผมคุยไม่มีเสียงเพลงเสียงเกมเลยนี่ครับวอลูดี้ตอนนี้อันดับ3ไว้นะครับนะครับไอรีนอยู่อันดับ45เวอร์แซงเลยเวอร์คัมบาตีนแหละราเชลอยู่อันดับ7นะครับเกลโลนก็วันนี้ยังไม่ขึ้นอันดับยังไม่อัปเดตค่ะอะไรสไปนี่มันวันเสาร์อันดับ2เจฟอันดับ6นะครับที่พูดนี่คืออันดับของเนลซีออนนะครับคริสอยู่อันดับ6เหมือนกันครับโอเคครับก็แค่นี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ